ทาดาอะไรนะ MG จะฆ่าเอาเตแท็กซี่ตายเหรอโอ้ไม่น่ะล้อเล่นกันใช่ไหมจริงๆมันก็ล้อเล่นนะเนาะเรามาเข้าเนื้อหาข่าวกันเลยดีกว่าไหมแบรนด์ MG เนี่ยก็จัดว่าเป็นน้องใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์รถเมืองไทยเพราะว่าจากเดิมเนี่ยที่เขาเคยเป็นเทอร์เตียหรือว่ามียอดขายต่ำกว่ามวยรองทั้งหลายแต่ตอนนี้ก็คือเขาก็เป็นหนึ่งในผู้นำของเซคันเทียหรือว่าอันดับท็อปๆของมวยรองแล้วอะไรประมาณเนี่ยจากความพยายามที่ปรับกลยุทธ์ส่งสินค้าที่โดนใจตลาดแล้วก็ปรับตัวได้ทันนอกจาก MG จะพยายามเจาะกลุ่มรถยนต์บ้านรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์เพื่อการพาณิชย์เช่นรถกระบะแต่มีอีกตลาดหนึ่งที่ MG ยังจะต้องเจาะก็คือกลุ่มตราแท็กซี่หรือตรารถฟรีนั่นเองซึ่งเป็นตลาดที่เจาะยากมากๆเลยสำหรับ MG เพราะว่าการที่จะได้โดนใจรถแท็กซี่หรือรถฟรีเนี่ยจะต้องมีความน่าเชื่อถือในบางด้านอย่างเช่นคุณภาพความทนทานราคาอะไหล่ที่ถูกการบำรุงรักษาที่ต่ำและล่าสุดที่พวกเขาจอดตลาดก็คือมีบางดีลเลอร์ของ MG เนี่ยก็มีการนำเสนอ MG EP version taxi แต่ต่างจาก MG EP version รถบ้านอย่างไรบ้างก็คือประการแรกเลยราคาจำหน่ายของเขาอยู่ที่ 1,067,000 บาทแพงกว่า MG EP version รถบ้านถึง 79,000 บาทเลยทีเดียวเอ๊ะทำไมถึงแพงขึ้นอ๋อมีการขยายการรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ 600,000 กิโลเมตรซึ่ง MG EP เวอร์ชันบ้านๆเนี่ยเขารับประกันแบตเตอรี่8ปีแต่ว่าจำกัดระยะทางไว้ที่ 160,000 กิโลเมตรกันเลยทีเดียวถ้าถามว่าส่วนต่าง 70,000 กับค่าบำรุงแบตเตอรี่ที่ถูกขยายการรับประกันเนี่ยก็โอเคพอไหวอยู่ครับส่วนเรื่องการรับประกันคุณภาพตัวรถ MG EP Taxi ก็ยังยืนยันอยู่ที่4ปีหรือว่า 120,000 กิโลเมตรแต่ว่าในใจเนี่ยก็คิดว่าอยากจะให้ขยายสัก5ปีน่าจะดีกว่าและในเมื่อ MG EP จอดตราแท็กซี่ทางดีลเลอร์ก็จัดเตรียมของฟรีหรือของแถมมาให้ดังต่อไปนี้นะครับได้แก่ฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีฟรี MG Home Charger มูลค่า 45,000 บาทอันนี้แถมมาจากรถเลยฟรีค่าติดตั้ง Home Charger อีก 20,000 บาทซึ่งคนที่ซื้อ MG EP ทุกคันจะได้ตรงนี้อยู่แล้วและพิเศษสุดก็คือฟรีโปรไฟล์แท็กซี่ฟรีมิเตอร์แท็กซี่แล้วก็มีฟรีสีรถตามสีบริษัทหรือว่าถ้าใครอยากทำแท็กซี่ส่วนบุคคลก็จะสาดสีเขียวเหลืองมาให้เลยส่วนทางดีลเลอร์ MG ที่ขาย MG EP Taxi นั้นพยายามชูจุดขายว่ามันมีระยะทางวิ่งสูงสุด380กิโลเมตรโดยที่ไม่ต้องแคร์เรื่องการเติมก๊าซอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ก็น่าสงสัยว่าการซ่อมบำรุงในระยะยาวนั้นจะเป็นเช่นไรเพราะรถแท็กซี่เนี่ยมันต้องมีการซ่อมมีการดูแลอะไรกันนะระยะยาวเพราะว่ามันต้องมีการใช้รถเกินกว่า4ปีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในระยะเวลาที่วิ่งไม่เกิน4ปีเนี่ยก็น่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่และอุปสรรคสำคัญของ MG EP Taxi ณวันนี้เลยนะก็คือประเทศไทยตอนเนี้ยมันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจขาลงทำให้กลุ่มธุรกิจแท็กซี่หรือว่ากลุ่มเรียกว่ารถเพื่อการพาณิชย์ที่ลักษณะคล้ายๆแท็กซี่เลยเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่แบบรายได้มันหดตัวลงแล้วประกอบกับรัฐบาลเขาขยายอายุแท็กซี่จาก9ปีเป็น12ปีหรือว่า extend เพิ่มอีก3ปีก็ทำใหอู่แท็กซี่หรือรถแท็กซี่ส่วนบุคคลหลายรายเนี่ยต้องยืดอายุแท็กซี่ที่มีในปัจจุบันเนี่ยให้ใช้ได้นานที่สุดเพื่อคุ้มค่าต้นทุนมากที่สุดในภาวะเศรษฐกิจขาลงขนาดนี้เพียงแต่ว่า MG EP Taxi จะขายไม่ได้เลยเหรอจริงๆคิดว่ามันน่าจะยังขายได้อยู่นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้แท็กซี่ EV แล้วก็อยากรู้ว่าประสบการณ์การใช้เป็นอย่างไรถ้าเกิดเวิร์กก็อาจจะมีกลุ่มแท็กซี่ EV เพิ่มขึ้นมาก็ได้หรือว่าแท็กซี่ส่วนบุคคลที่อยากจะเข้ามาใช้อยากมาขับแท็กซี่กับเขาบ้างอะไรเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาก็มองดูว่าถ้าเป็นรถ EV น่าจะเซฟเรื่องค่าบำรุงรักษาภายในระยะเวลาไม่เกิน5ปีก็บางคนก็อยากลองเหมือนกันเพียงแต่ว่ายอดขายจริงจะเป็นเช่นไรเราต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ